วัสดีครับพี่น้องชาวอินทผลัมทุกท่านครับวันนี้วันที่13กุมภาครับนะครับวันนี้เมื่อปีก่อนๆ นะครับก็จะยุ่งๆนะครับช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับก็ต้องผสมเกสรก่อนจะไปทำงานนะครับแต่สำหรับปีนี้นะครับยังไม่แทงจันทร์เลยนะครับแม้แต่ช่อเดียวนะครับเป็นปีที่แปลกมากคือเงียบมากแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าอินทผลัมนั้นมีกำหนดที่เดือนไหนถึงว่าจะหมดหรือหมดไม่แทงจันทร์เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาก็จะตอบว่ามีครับก็คืออินทผลัมจะเริ่มแตกจันทร์จะเริ่มแตกให้ผสมเกสรก็จะหลังจากวันที่จันทร์เริ่มโผล่ให้เห็นแล้วประมาณ10วันนะครับยกตัวอย่างปีก่อนนะครับที่ส่วนของแอดมินนะครับจันทร์เริ่มโผล่ปลายเดือนมกรานะครับประมาณวันที่28 29นะครับแล้วก็ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นวันที่3ที่4ช่วงนี้นะครับก็จะพีคมากเลยนะครับคือแทงกันต้นละ 3-4 จันนะครับออกมานะครับคือพีคมากเพราะนั้นจันก็ไปแตกเอาช่วงกลางเดือนกุมภานะครับช่วงวันวาเลนไทน์นะครับประมาณวันที่8ถึงวันที่15กุมภาประมาณนี้รู้สึกว่าจันสุดท้ายนะครับจะผสมอยู่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับก็คือปลายๆนะครับช่วงประมาณ 18-19 กุมภาประมาณนี้ครับแล้วก็หมดทั้งสวนเลยนะครับหมดเงียบกริบไปเลยนะครับแล้วก็ที่ว่าไปแทงอีกช่วงเดือนเมษายนนะครับไม่พูดถึงนะครับครับแต่ปีนี้วันที่13กุมภาเนี่ยนะครับวันนี้นะครับจันทร์ยังไม่แตกเลยแม้แต่จันทร์เดียวนะครับครับก็เป็นที่น่าแปลกนะครับคำถามต่อมาครับคาดว่าอินทผลัมจะเริ่มแทงจันทร์เมื่อไหร่นะครับคำตอบก็คือประมาณ15วันนะครับหลังจากวันที่มีอุณหภูมิต่ำสุดนะครับของปีนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยนะครับสำหรับที่สวนของแอดมินนะครับอากาศหนาวที่สุดเลยนะครับครั้งสุดท้ายหมดไปในวันที่31มกราคมนะครับคืออุณหภูมิวันที่30นะครับหนาวมากเลยนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำถึง15องศาครับแล้ววันที่31ก็คือเปลี่ยนเลยนะครับมีฝนตกโปรยๆและอากาศก็อุ่นขึ้นทันทีทันใดนะครับหลังจากนั้นก็ไม่หนาวอีกเลยนะครับก็แสดงว่าหลังวันที่หลังจากวันนั้นนะครับ15วันก็สรุปง่ายๆเลยก็คือประมาณวันที่15กุมภานะครับถ้าวันที่15กุมภาไม่มีจันทร์ไหนแทงออกมาเลยต้นไหนแทงจันทร์ออกมาเลยนะครับก็แสดงว่าจบแล้วครับจบแล้วสำหรับปีนี้นะครับยกเว้นว่านะครับจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะมีความกดอากาศต่ำแผ่ลงมานะครับเกิดอากาศเย็นติดต่อกันประมาณ 4-5 วันก็จะกระตุ้นตาดอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นกว่าที่ตาดอกจะเปลี่ยนออกมาเป็นจันทร์ให้เราได้เห็นก็ใช้เวลาไปประมาณ15วันนะครับก็ได้ลุ้นกันต่อนะครับซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นนะครับการผสมเกสรครับแม้ว่าจะผสมได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ามันเกินกำหนดเวลาไปมากแล้วนะครับเมื่อรับจากวันที่เริ่มผสมเกสรไปจนถึงวันที่จะแก่จัดนะครับก็คือ150วันก็จะไปเก็บเกี่ยวนะครับหรือไปแก่จัดในช่วงที่มีฝนตกชุกมากเลยครับก็คือช่วงเดือนกันยานะครับนะครับคือปลายฝนนะครับอันนี้ก็มีตัวผู้ออกมานะครับเนี่ยตัวผู้เพิ่งจะมาตรงนี้ปีที่แล้วเนี่ยตัวผู้จะมาก่อนนานพอสมควรนะครับ
เนี่ยตัวผู้มาช่วงที่ผสมตัวเมียของปีที่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าช่วงเวลามันไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพูดกันต่อนะครับก็คือผลก็จะร่วงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับจะเป็นทุกปีเลยนะครับเชื่อว่าจะไม่มีเหลือให้ขายนะครับร่วงจนหมดนะครับเพราะว่ามันผิดฤดูของมันนั่นเองนะครับยกเว้นว่าจะมีปาฏิหาริย์ก็คือฝนทิ้งช่วงเลื่อนไปตกเอาเดือนธันวาอย่างเงี้ยนะครับไปตกเอาช่วงพฤศจิกาธันวาเหมือนก็มีบางปีนะครับแต่ก็น้อยนะครับที่ฝนจะทิ้งช่วงแบบนั้นนะครับอินทรพรหมควรจะแทงจันทร์นะครับก็คือไม่ควรจะเกินเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วถ้าข้ามไปถึงเดือนมีนาคมนะครับเช่นไปออกวันที่1 2 3มีนาอย่างนี้นะครับก็จะไปผสมเกสรเอาช่วงกลางเดือนมีนาแล้วถ้านับออกไปอีก5เดือนนะครับก็จะอยู่ประมาณ18ถึง20สิงหานะครับเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกมากนะครับครับพูดถึงก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ก็จะลำบากนะครับลำบากแล้วก็คงจะยากนะครับที่จะมีอากาศหนาวเข้ามานะครับช่วงนี้นะครับคงจะยากนะครับถ้าตอนนี้ไม่แทงจันนะครับถึงจะไปออกช่วงนั้นได้นะครับก็จะมีพวกเรื่องของเพลี้ยนะต่างๆนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับคงจะร่วงกันเยอะนะครับร่วงแล้วก็ทำไมสามารถที่จะเก็บลูกเอาไว้ได้พอที่จะมีจำหน่ายนะครับนะคงจะได้พอทานแต่ว่าจะให้ได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำนะครับก็คงจะยากนะครับแล้วก็ถ้าจะชิงขายตั้งแต่ลูกเขียวๆเนี่ยนะครับมันก็จะเสียนะครับเสียไปถึงวงการเลยนะครับเพราะลูกเขียวๆเนี่ยรสชาติลูกที่ติดเขียวเนี่ยรสชาติจะต่างกันนะครับกับลูกที่เหลืองทั้งลูกเนี่ยนะครับราวฟ้ากับเหวเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆก็คือกลางเดือนกุมภาจนถึงปลายเดือนกุมภานะครับถ้าจันไม่มานะครับก็จบเกมนะครับสำหรับปีนี้นะครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับอินทรพรหมก็เหมือนจะปลูกง่ายนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับแล้วก็จะให้ติดลูกติดไรก็มีปัญหาอีกนะครับช่วงนี้ครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้นะครับก็ยังไงก็คิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับครับเดี๋ยวมาติดตามกันดูว่าปีนี้อาจจะได้กินไหมครับสำหรับอินทรพรหมบ้านเรานะครับครับวันนี้ต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ